Tesla Model 3และ Model Y มีความแตกต่างกันอย่างไรและรุ่นไหนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของเรามาฟังความเห็นกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับโอเคแหละเราได้เห็นข่าวลือกันค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่การเทสต์ไดรฟ์นะครับมีรถ2รุ่นที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยนะฮะสำหรับ Tesla ณตอนนี้ที่ติดป้ายทะเบียน Q4 นะครับได้แก่ Tesla Model Y นะฮะแล้วก็ Tesla Model 3นะครับที่เพิ่งมีภาพหลุดออกมาเมื่อไม่นานมานี้แน่ๆแหละว่ารุ่นที่น่าจะจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการคือ Model 3และก็ Model Y ผมจะมาให้รายละเอียดตรงจุดนี้ว่า2รุ่นเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูรถซีรีส์ของ Tesla ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับถ้านึกถึง Tesla นะฮะให้นึกถึงคำว่าเซ็กซี่ครับ S3XY หรือว่า SEXY นะแต่ว่าเขาจะใช้เลขตัว E นั้นให้เป็นเลข3แทนครับเพราะว่าโมเดล E นั้นมีการจดทะเบียนมาก่อนนะครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยไม่สามารถใช้คำว่าโมเดล E ได้นะฮะโมเดล S นะครับตัวแรกสุดเป็นรถยนต์ซีดานครับข้างหลังเป็น Fastback ตัวนี้คันใหญ่เป็นรุ่นพรีเมียมสุดของเขานะครับผมอันดับต่อมาคือโมเดล3นะครับผมเป็นรุ่นซีดานเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นที่เล็กกว่านะครับอันดับต่อมาครับโมเดล X โมเดล X เป็นรุ่นพรีเมียมครับเป็น SUV คันใหญ่จัดระดับอยู่ในซีรีส์เดียวกับทางฝั่งของโมเดล S นะครับคือตัวท็อปของฝั่ง SUV นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือน้องเล็กครับคือโมเดล Yโมเดล Y เป็นรุ่นที่ผมขับอยู่เองนะครับถือว่าเป็นรถ CUV ครับเป็น crossover นะฮะคันจะใหญ่กว่าโมเดล3แล้วก็เล็กกว่าโมเดล S นะครับผมเรามาคุยประเด็นของโมเดล3กับโมเดล Y กันนะฮะโมเดล3เป็นรถซีดานครับเป็นรถเก๋งเป็นรถความสูงไม่ได้สูงมากนะครับผมเน้นประสิทธิภาพในเรื่องของการขับขี่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงนะครับผมส่วนโมเดล Y ก็จะเป็นรถ crossover ที่เน้นเรื่องของการบรรทุกของครับมี5ที่นั่งเหมือนกันครับภายในสูงโปร่งกว้างขวางนะครับเหมาะกับการใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้หรือว่าเป็นรถที่สำหรับการบรรทุกของหรือว่าใช้สอยในอรรถประโยชน์ต่างๆนะครับเรื่องของรุ่นนะฮะทั้งโมเดล3และโมเดล Y เนี่ยถ้าในต่างประเทศนะจะมีอยู่จำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะฮะโดยเฉลี่ยนะ3รุ่นแต่บางประเทศเขาจะจำกัดอยู่ประมาณแค่2รุ่นอย่างเช่น Standard Range กับ Performance อะไรเงี้ยถ้ามาขายในไทยก็น่าจะมีสัก3รุ่นเนาะได้แก่รุ่นสแตนดาร์ดนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นมอเตอร์เดียวนะครับผมขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะขับเคลื่อน2ล้อหลังส่วนรุ่นกลางนะครับคือรุ่นลองเลนจ์นะครับประสิทธิภาพความเร็วสูงขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับแต่ว่าลองเลนจ์เนี่ยเน้นขับไกลครับส่วนรุ่นต่อมาเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาตามชื่อเลยครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เน้นประสิทธิภาพอัตราเร่ง0ถึง100ใน3วินะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่262กม.ต่อชั่วโมงนะครับผมระยะทางการวิ่งจะน้อยกว่าแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพนั้นจะดีกว่าลองเรนจ์นะครับผมฝั่งของโมเดล Y ก็จะคล้ายๆกันครับก็จะมี Standard Range Plus นะฮะมีลองเรนจ์รุ่นที่ผมขับอยู่แล้วก็รุ่น Performance เช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นเนี้ยในแง่ของด้าน Performance แน่นอนว่าโมเดล3จะดีกว่าเพราะเป็นรถซีดานเป็นรถที่ไม่ได้สูงเท่าแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับโมเดล Y นะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะกว่าด้วยนะฮะจึงทำให้การบริโภคพลังงานนั้นน้อยกว่านะครับถึงขับได้ไกลกว่าไงถ้ารุ่นลองเลนจ์ของทางฝั่งโมเดล3เนี่ยไปประมาณ600กว่าเลยนะครับแต่ถ้ารุ่นลองเลนจ์ของผมเองนะที่ผมขับอยู่ได้สูงสุดประมาณ523กิโลเมตรนะครับผมตามมาตรฐาน WLTP นี่นะครับก็จะได้เห็นความแตกต่างกันของเรื่องของเลนจ์นะครับผมตัว exterior ต่างๆเราจะมองอย่างไงว่าความแตกต่างระหว่าง3กับ Y นั้นเป็นยังไงแน่นอนครับถ้าเอามาเปรียบเทียบใกล้ๆกันโมเดล3จะเตี้ยกว่าโมเดล Y ครับโมเดล Y จะมีความใหญ่กว่ากว้างกว่านะครับผมและหลังคาถ้าเราไปดูภายในนะครับผมภายในเนี่ยหลังคากระจกที่เป็นพาโนรามิกกลาสรูฟเนี่ยฝั่งของโมเดล3จะมีที่ขั้นตรงกลางครับเหมือนจะเหมือนแบ่งเป็น2ช่องแต่ว่าโมเดล Y เนี่ยจะเป็นกระจกแบบเต็มแผ่นเลยนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายของโมเดล Y จะดูหนาแล้วก็ใหญ่กว่านะครับโมเดล3จะเล็กกว่านะครับผมนี่คือส่วนนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกเป็นเรื่องของล้อแม็กฮะดีไซน์ล้อแม็กแล้วก็ขนาดของล้อถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลนจ์จะเริ่มต้นที่ล้อ19นิ้วนะครับผมส่วน long range จะอยู่ที่20นิ้วครับอย่างเช่นรถของผม Model Y long range ก็จะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับผมส่วนรุ่น performance จะเป็นล้อขนาด21นิ้วครับแล้วก็หน้ายางจะใช้แตกต่างกันรุ่น performance ทั้ง Model 3 Model Y สังเกตอีกอย่างนึงคือจะมาพร้อมระบบเบรกแบบ performance คือประสิทธิภาพสูงใช้ของ Brembo นะครับ
แล้วก็สีครับเขาจะพ่นเป็นสีแดงนะฮะติดมาให้เลยทั้งฝั่งของโมเดล3แล้วก็โมเดล Y นะฮะอันนี้คือ exterior ภายนอกที่มองกันแล้วก็จะเห็นแบบชัดๆนะครับขอเล่าภาพรวมก่อนอย่างที่บอกคือก้อนใหญ่ๆเลยถ้าเป็นเรื่องเน้น performance เรื่องความเร็วยังไงโมเดล3ก็จะแรงกว่าอยู่ละโมเดล Y เนี่ยจะเน้นเรื่องของการบรรทุกของระดับของ Cloud Clearance ที่สูงกว่านะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นรถ CUV อยู่แล้วนะมันก็ต้องยกสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกนะฮะในการขับขี่ผมให้ข้อมูลนี้แล้วกันถ้าเป็นรุ่น Standard Range นะครับที่ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเขาจะขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับผมแต่ถ้าเป็นฝั่งของ Long Range กับ Performance เขาจะขับเคลื่อนแบบ4ล้อการเข้าโค้งหรือว่าการรักษาสมดุลเนี่ยผมว่าแน่นอนครับยังไงขับ4ก็จะดีกว่าดังนั้นถ้าใครมองในเรื่องของรถที่สมรรถนะที่มันดีขึ้นผมก็แนะนำต้องเป็นตั้งแต่รุ่น Long Range ขึ้นไปถึง Performance นะครับถ้าใครเป็นสายนักแข่งนักขับหรือว่าเน้นความเร็วสูงๆก็ต้องไป3 Performance นะฮะเพราะว่ามันจะได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่และมันจะมีโหมดที่ชื่อว่า Track Mode ให้ด้วยมันจะมีการปรับจูนอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นโหมดเฉพาะสำหรับตัวนี้เรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ขับโมเดล3แล้วก็โมเดล Y นั่นคือเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างผมบอกเลยว่าแข็งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีบอดี้โรลค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ความคอมฟอร์ตความแข็งความนิ่มเนี่ยบางทีมันเป็นความเห็นของแต่ละคนด้วยนะบางคนที่เขาขับรถแข็งมาตลอดแล้วรถของเขาเนี่ยใช้ช่วงล่างที่เป็นแบบแข็งมากกว่านี้เขาบอกเลยว่าโมเดล3เนี่ยกำลังดีแต่คนที่ขับรถนุ่มๆขับรถคอมฟอร์ตมาก่อนโดยเฉพาะคนที่ขับรถยุโรปจะรู้ได้เลยว่าอันนี้มันไม่ได้นุ่มสบายเลยนะครับผมถึงขั้นกับแข็งด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันดีคือในเรื่องของความเร็วที่เราทำแล้วก็เราสามารถคอนโทรลได้อันนั้นถือว่าดีถ้าใครซื้อมาในปีแรกก็ลองใช้ก่อนแล้วเราดูว่าโอเคสำหรับเราไหมสำหรับช่วงล่างแบบนี้นะครับแต่สำหรับผมเองก็มีแพลนแล้วในการเปลี่ยนไปใช้ช็อคอัพที่ทำให้มันรู้สึกว่าคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเลนส์จริงๆนะฮะอย่างที่บอกโมเดล3จะวิ่งได้ไกลกว่าด้วยความที่บอดี้ของตัวรถเล็กกว่าจึงทำระยะทางได้ดีกว่าโมเดล Y นะครับถ้ารุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดเลนส์ของทั้ง3แล้วก็ Y นะเขาจะรองรับการชาร์จเร็วอะถ้าฝั่ง DC จะอยู่ที่150กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับส่วนฝั่งของ AC หรือว่าชาร์จไฟบ้านหัว Type 2เนี่ยจะรองรับอยู่ที่7กิโลวัตต์ครับไม่เกินนั้นนะครับแต่ทางฝั่งของ Long Range และ Performanceนะรุ่นกลางถึงรุ่นสูงจะมีการอัปเกรดครับตัวไฟ DC สูงสุดที่250กิโลวัตต์ครับส่วนไฟ AC ตามไฟบ้านนั้นจะชาร์จได้สูงสุด11กิโลวัตต์ครับไปตู้ชาร์จถ้าเป็นตู้ชาร์จแรงๆแบบซุปเปอร์ชาร์จเผื่ออนาคตทาง Tesla นำตู้250กิโลวัตต์มานะผมสามารถนำไปชาร์จได้แล้วก็กำลังไฟน่าจะสูงขึ้นมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ลองเทสชาร์จสูงสุดกับตู้ Elex by Egad นะครับผมได้125กิโลวัตต์เต็มสเปคที่ตู้ปล่อยมาได้นะครับแบตมันก็จะมีผลในเรื่องของความเร็วในการชาร์จตอนที่เราขับระหว่างต่างจังหวัดนะครับไปแวะที่ตู้ชาร์จที่เป็นตู้ชาร์จเร็วนะครับก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับที่แตกต่างกันและฝั่งของแบตเตอรี่นะครับผมนอกจากเลนส์ที่แตกต่างกันแล้วเขาจะใช้ชนิดของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันนะรุ่น Standard Range จะใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตหรือ LFP ที่เราอาจจะได้ยินชื่อกันนะครับส่วนรุ่น Long Range และ Performanceเขาจะใช้เป็น NMC หรือว่าเป็นอีกอันนึงน่ะที่เป็นนิกเกิลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวนี้จะให้การปล่อยพลังงานที่เร็วแรงมากกว่านะครับผมดังนั้นเนี่ย Standard Range จึงทำให้เลนส์มันก็เลยน้อยกว่าแต่ว่าราคามันจะถูกกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชาร์จด้วยถ้า Standard Range ทั้งโมเดล3และโมเดล Y Tesla จะแนะนำว่าให้ชาร์จ 100% ทุกวันเลยถึงบ้านเมื่อไหร่ก็เสียบชาร์จไปเลยครับเต็มแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นตั้งไว้ 100% ทั้งวันเลยแล้วการแสดงที่หน้าจอเขาจะแสดงเป็นตัวเลข 100% นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของรุ่นที่ใช้ NMC อย่างรถผมในหน้าแบตเตอรี่เขาจะตั้งให้ว่าเป็น Daily นะครับเขาจะแนะนำให้ชาร์จสูงสุดที่ 90% ต่อวันนะครับผมตั้งไว้ที่ 90% ต่อวันจากประสบการณ์ของผมที่ขับได้สูงสุดนะที่ชาร์จ 100% แล้วหน้าจอแสดงผลนะเคยได้สูงสุดประมาณ530นะฮะ530 531 532นะครับแต่ถามว่าถ้าเราขับใช้งานติดกันจริงๆเนี่ยมันจะได้เท่านี้ไหมมันไม่ได้เท่านี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเหยียบเร็วแค่ไหนเราใช้ยังไงบ้างความร้อนที่เกิดขึ้นในรถเป็นยังไงบ้างติดฟิล์มไหมสายม่านบังแดดหรือเปล่าเปิดแอร์เท่าไหร่อันนี้มันมีผลแต่เท่าที่ผมเคยลองวัดนะหวังผลจริงๆสำหรับรุ่นลองเลนส์ของผมในโมเดล Y นะครับผมให้สักประมาณ480ถึง490นะในการขับในความเร็วปกตินะ110 120ประมาณนี้130บ้างหรืออาจจะมีการกระชากขึ้นไปสูงๆตามที่เราขับนะฮะแต่เฉลี่ยโดยรวมการกินไฟผมค่อนข้างที่จะดูบ่อยนะผมขับ
กับหนองคายผมขับไปกรุงเทพผมจะดูระยะทางรวมแล้วก็จะมาดูอัตราการกินพลังงานส่วนใหญ่จะอยู่ไม่เกิน170วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับผมหรือว่าถ้าตีต่อ100กิโลเนี่ยจะอยู่ที่17กว่ากว่ากิโลวัตต์หรือว่า17กว่ากว่าหน่วยต่อ100กิโลเมตรก็ยังถือว่าประหยัดอยู่สำหรับ Tesla Model Y นะครับแต่โมเดล3จะต่ำกว่านั้นนะครับบางคนขับได้12 13หรือว่า14ก็มีนะครับด้วยความที่รถมันลู่ลมมากกว่านะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่จะต้องพิจารณานั่นก็คือเรื่องของแคมโหมดนะครับความแตกต่างของการทำแคมโหมดของโมเดล3โมเดล Y คือการเปิดประตูด้านหลังครับด้านท้ายโมเดล3เนี่ยพอเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับมันจะมีคานอยู่อะเราไม่สามารถที่จะแบบกระโดดเข้าไปจากข้างหลังได้แล้วก็เข้าไปนอนนะครับถ้าเราจะนอนเราต้องเข้าประตูด้านหลังแล้วก็สอดขาออกมานะฮะส่วนโมเดล Y ของผมเนี่ยคือถ้าเราเปิดฝาหลังขึ้นมาผมสามารถกระโดดจากด้านหลังของรถขึ้นไปได้เลยนะครับผมก็มีความกว้างขวางกว่านะครับอันนี้คือความแตกต่างเผื่อว่าใครจะเอาไว้พิจารณานะครับช่วงสุดท้ายครับที่ถามว่าโมเดล3กับโมเดล Y เหมาะกับใครบ้างผมจะให้ข้อมูลนี้ครับถ้าโมเดล3สำหรับคนที่ต้องการความเร็วความแรงชอบเป็นความรถซีดานก็เลือกโมเดล3ไปนะครับผมแต่ถ้าใครเน้นสายเดอะแบกนะฮะอย่างผมเนี่ยเป็นสายเดอะแบกขนนั่นขนโน่นขนนี่นะฮะเต็มที่เลยนะฮะก็มาโมเดล Y ครับแล้วก็ต้องพิจารณาดูพื้นที่ที่เราใช้สอยอยู่ด้วยถนนที่เราอยู่นั้นเป็นยังไงบางคนอยู่ในพื้นที่ที่ถนนขรุขระฝั่งของโมเดล Y ก็จะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ากราวด์เคลียร์แลนซ์มันสูงกว่าผมมองว่ามันอยู่ที่อรรถประโยชน์ของการใช้งานนะครับผมถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องขับไปในพื้นที่ที่แบบเสี่ยงอาจจะติดลมติดโคลนติดอะไรเงี้ยหรือต้องการการขับขี่การคอนโทรลที่แม่นยำมากยิ่งกว่าก็ต้องเลือกไปฝั่งของ All-Wheel Drive นะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อส่วนถ้าใครไม่ได้ใช้อะไรมากขับรถในเมืองทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้อะไรหนักหนาหรือว่าไม่ได้แบบจะอะไรมากกับเรื่องประสิทธิภาพของทางฝั่ง Tesla รุ่น Standard Range นะฮะขับเคลื่อน2ล้อก็ถือว่าเกินพอแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นขับเคลื่อน2ล้อที่ performance ดีมากๆนะตอนนี้นะครับผมคาดว่า Tesla น่าจะเปิดจองยังช้าสุดก็คงจะเป็นปีหน้าไหมต้นปีหน้าสมมุติว่าเขาเปิดแบบนี้เราต้องสั่งผ่านทางออนไลน์ว่าจะเอาสเปคแบบไหนนะครับสามารถคอนฟิกได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเรามารอดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ครับก็คงจะให้ไว้เพียงเท่านี้นะครับน่าจะเห็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันระหว่าง Tesla Model 3กับ Tesla Model Y นะครับก็เอาไว้ดูเป็นข้อมูลก่อนที่เราจะตัดสินใจจองนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นให้ได้ฟังนะครับผมไว้เดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าสำหรับข้อมูลของทางฝั่ง Tesla นะฮะผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ